สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาแชร์วิธีการกวนไส้มะพร้าวนะคะเอาไว้ทำเป็นไส้ขนมนะคะหรือที่เรียกกันอีกชื่อนึงว่าไส้กระฉีกนะคะก็เอาไปทำไส้ขนมต้มหรือว่าไส้ขนมเทียนกันนะคะสำหรับวิธีการทำนะคะเราก็เทน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงในกระทะก่อนนะคะจากนี้ก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะตั้งไฟอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยวให้น้ำตาลของเราละลายนะคะค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะจากนี้ก็ใส่เป็นเนื้อมะพร้าวขูดขาวลงไปนะคะถ้าจะให้อร่อยนะคะก็ควรจะเป็นเนื้อมะพร้าวทึกๆนะคะกลางแก่กลางอ่อนค่ะค่ะก็ค่อยๆกวนให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเข้ากันนะคะโดยการใช้ไฟอ่อนค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะค่ะพอเรากวนไปสักพักนะคะก็จะเห็นว่าตัวมะพร้าวกับตัวน้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความแฉะอยู่นะคะเราก็จะกวนต่อไปจนแห้งนะคะค่ะเราก็กวนไส้ขนมมาจนแห้งได้ที่แล้วนะคะสังเกตว่าเขาก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะสำหรับการกวนไส้ขนมหรือไส้มะพร้าวนี้นะคะเราจะไม่กวนให้แห้งมากนะคะเพราะว่าถ้าหากเวลาเราพักให้เย็นตัวแล้วนะคะเขาก็จะแข็งเกินแล้วก็ปั้นไม่ได้นะคะเราก็จะกวนแค่พอให้เขาปั้นได้นะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะจากนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็รอให้เย็นก็สามารถนำไปปั้นเป็นไส้ขนมได้เลยค่ะสำหรับวิธีการทำไส้มะพร้าวกวนของครัวบ้านหนูก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ